ในการบอกจำนวนเมฆในท้องฟ้านะคะที่อยู่บนศีรษะเรานะคะที่ครอบเราอยู่มั้ยนี่ดูเกณฑ์ในการบอกจำนวนเมฆในท้องฟ้านะคะในการพยากรณ์อากาศเราก็จะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น10ส่วนนะคะในการบอกนักเรียนเขาก็จะแบ่งท้องฟ้านี่ออกเป็น10ส่วนด้วยกันนะคะถ้าบอกว่านักเรียนในการบอกเกณฑ์บนท้องฟ้านะคะเกณฑ์ในการนับจำนวนเมฆบนท้องฟ้านักเรียนเราจะไปนับเอาได้ไหมไม่ได้เราไปจับต้องได้หรือเปล่าเมฆไม่ได้มันเป็นกลุ่มไอน้ำกลุ่มก้อนไอน้ำนั่นเองนะคะที่รวมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในการเกณฑ์บอกเมฆก็คือแบ่งท้องฟ้าออกเป็น10ส่วนด้วยกันนะคะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น10ส่วนด้วยกันนะคะนักเรียนในการบอกเมฆบนท้องฟ้านะคะว่าจะแบ่งออกเป็น10ส่วนด้วยกันนะคะ10ส่วนด้วยกันเราไปดูว่าในการนับเมฆนะคะถ้าบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสนักเรียนนะคะในการนับเมฆบนท้องฟ้านะคะในการพยากรณ์อากาศถ้าบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสก็คือท้องฟ้านั้นไม่มีเมฆนะคะหรือมีน้อยมาก1ส่วนของท้องฟ้าทั้งหมดเราแบ่งท้องฟ้าเป็น10ส่วนนะคะถ้าบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะถือว่าเป็นไงฮะนักเรียนท้องฟ้ามีเมฆน้อยนะคะมีเมฆน้อยนะคะอันที่สองเราไปดูถ้าบอกว่าท้องฟ้าโปร่งนักเรียนนะคะถ้าบอกว่าท้องฟ้าโปร่งนักเรียนก็คือมีเมฆตั้งแต่เราแบ่งท้องฟ้าออกเป็น10ส่วนนะคะนักเรียนเราไปตีเส้นแบ่งได้ไหมก็กะด้วยสายตานะคะในการพยากรณ์อากาศก็คือแบ่งท้องฟ้าเป็น10ส่วนจะมีเมฆอยู่1ถึง3ส่วนนะคะ1ถึง3ใน10ส่วนนะคะของเมฆต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการพยากรณ์อากาศนะคะก็จะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น10ส่วนนะคะ10ส่วนแล้วก็แบ่งเมฆต่างๆแล้วก็สังเกตไปนะคะแบบที่3นักเรียนรู้จักแล้วนะดูแบบที่2แล้วแบบที่3ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะบางส่วนนะคะหมายความว่ามีเมฆเกินกว่า3ส่วนใน5ส่วนของท้องฟ้าทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในการแบ่งเมฆนะคะบนท้องฟ้าก็จะมีในการพยากรณ์อากาศบนท้องฟ้านะคะว่าท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนก็คือมีเมฆเกินกว่า3ส่วนถึง5ส่วนใน10ส่วนนะคะใน10ส่วนเราแบ่งท้องฟ้าเป็นกะด้วยสายตานะคะมีใครบินขึ้นไปนับๆได้ไหมคนนั้นก็สุดยอดมนุษย์นะไม่ได้นะคะนักเรียนกะด้วยสายตานะคะนักเรียนเราเรียกว่าท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะต่อไปแบบที่4นะคะท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากนักเรียนถ้าบอกว่าท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากก็คือมีเมฆเกินกว่า5ส่วนนะคะถึง8ส่วนของท้องฟ้าก็คือนักเรียนดูมีเมฆเป็นส่วนมากชื่อบอกอยู่นะ8 5ถึง8นักเรียนก็เกือบนะคะเกือบเพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็คืออะไรอีกนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเพราะฉะนั้นในการบอกในการพยากรณ์อากาศต่างๆในการบอกเมฆต่างๆบนท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนส่วนก็มีนะคะนักเรียนดูนะคะเป็นส่วนมากอันนี้เป็นส่วนมากนะแบบที่4เสร็จแล้วยังอ้าวเสร็จแล้วดูแบบที่5ท้องฟ้ามีเมฆมากครึ้มเลยนะก็คือท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า8ส่วนถึง9ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอีกอันนึงเป็นไงท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้าใช่ไหมอีกอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากนะ very cloudy cloudy sky ก็คือท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า8ส่วนถึง10ส่วนของท้องฟ้านะคะก็จะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือนักเรียนทายดูคำสุดท้ายแบบที่6น่าจะเป็นอะไรท้องฟ้ามีเมฆมากแล้วอันสุดท้ายก็ต้องอะไร
ต็มท้องฟ้าสิใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือเต็มท้องฟ้านะท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้าก็คือไม่เห็นดาวเห็นเดือนเต็มท้องฟ้านะเสร็จแล้วนะอันที่6เต็มท้องฟ้านะคะท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้าก็คือมีเมฆเกินกว่า9ส่วนถึง10ส่วนของท้องฟ้านะคะเราเรียกว่าท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้านะทีนี้ก็ไปกะประมาณดูนะคะวิรัตอยากเป็นนักอุตุนิยมวิทยาทำไงก็ไปนับดูนะคะแบ่งดูเอาวรินทรลองดูนะก็ไปแบ่งว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไรไปนับดูเดี๋ยวออกจากห้องแล้วไปดูท้องฟ้าเอ๊ะขนาดนี้น่าจะเรียกอะไรดีนอกจากนั้นนักเรียนยังมีลักษณะของทะเลอีกใช่ไหมเวลาเขาพยากรณ์อากาศนะคะลักษณะของทะเลนะคะก็จะมีทะเลสงบใช่ไหมก็รายงานทะเลสงบก็คือทะเลมันนิ่งๆนักเรียนปกติเป็นไงทะเลมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมเหมือนพวกเราอยู่ไม่นิ่งนะทะเลสงบก็คือความสูงของคลื่นไม่มีเป็นศูนย์ทะเลมันนิ่งๆชอบไหมไม่ชอบนะคะมันไม่ได้โต้คลื่นเล่นใช่ไหมนี่ทะเลสงบก็คือความสูงของคลื่น 0.0 ถึง 0.1 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขานักเรียนจะเห็นว่าถ้าอย่างนี้ออกเรือได้ไหมได้ดีชอบนะคะไปหาปลาชอบแต่พวกเล่นน้ำทะเลไม่ชอบไม่ได้โต้คลื่นนะต่อไปอันนี้เราเรียกว่าทะเลสงบต่อไปแบบที่2ทะเลเรียบสมูทนะคะเรียบความสูงของคลื่น 0.1 ถึง 0.5 นะมีทะเลสงบเขาบอกว่าทะเลไม่เคยสงบใช่ไหมน้อยนักที่จะสงบนักเรียนทะเลเรียบก็คือมีคลื่นสูง 0.1 ถึง 0.5 เมตรนะคะอันนี้ทะเลเรียบสมูทนะคะต่อไปมีอะไรอีกก็ต้องมีทะเลมีคลื่นเล็กน้อยมีคลื่นปานกลางคลื่นจัดมีคลื่นใหญ่เหล่านี้เป็นต้นนะคะหมวดอันนี้ก็เรื่องทะเลก็จบนะคะทะเลเรียบแล้วสมูทแล้วนะคะสงบสงบแล้วต่อมาก็เป็นไงสงบเรียบแล้วก็เริ่มมีคลื่นละเริ่มมีทะเลมีคลื่นเล็กน้อยสไลด์นะคะความสูงของคลื่น 0.5 ถึง 1.25 นะคะเห็นไหมแต่เพลงต่างๆที่เขาเอาไปแต่งเป็นเพลงใช่ไหมทะเลไม่เคยสงบใช่ไหมหรือทะเลบ้าอะไรทะเลบ้าก็มีเคยได้ยินไหมถ้าบอกทะเลบ้าก็คือมีคลื่นใหญ่จัดมากนะคะเราก็บอกทะเลบ้าแล้วนะคะแต่ถ้าคลื่นยักษ์สึนามิเป็นไงนั่นใหญ่ซุปเปอร์ยักษ์ไปเลยนะคะมันสร้างความเสียหายต่างๆถ้าแบบนี้ไม่มีปัญหานะคลื่นเล็กน้อยออกเรือได้เล่นน้ำทะเลได้นะคะต่อไปแบบที่4นะคะทะเลสงบทะเลเรียบทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอ้าวทะเลมีคลื่นต่อไปอะไรปานกลางนะคะปานกลางนักเรียนก็คือความสูงของคลื่น 1.25 ถึง 2.5 นะคะวัดความสูงของคลื่นที่มันเข้ามานะคะมันเกิดขึ้นได้ไงนักเรียนคลื่นพวกนี้ก็คือเกิดจากลมละลายความแตกต่างของอุณหภูมินะคะของอากาศก็พัดมาแทนที่นะคะเราเรียกว่าทะเลมีคลื่นปานกลางนะ 1.25 ถึง 2.5 ต่อไปทะเลมีคลื่นจัดยังมีหลายนะนักเรียนทะเลอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกชาวประมงต่างๆต้องศึกษาไว้นะคะถ้าเขาบอกนักอุตุนิยมวิทยาเวลาพยากรณ์อากาศว่าคลื่นเท่านั้นเท่านี้ต้องคอยดูไว้นะคะว่าอันไหนไปแล้วปลอดภัยอันไหนไม่ปลอดภัยนะคะ4แล้วนะต่อไปผ่านได้หรือยังได้แล้วอันที่5
ทะเลมีคลื่นจัดนะคุณนักเรียนนี่คลื่นนะอย่างนี้ไม่ควรออกไปเล่นน้ำทะเลนะทะเลมีคลื่นจัดความสูงของคลื่น 2.5 ถึง 4 เมตรนะคะดูเฉยๆพอนักเรียนถ้าอย่างนี้นักเรียนนะคะไปยืนที่ชายหาดเป็นไงเสื้อผ้าปลิวว่อนนะคะนักเรียนผมเผ้าเป็นไงปลิวนะคะอันนี้ทะเลมีคลื่นจัดนะคะปลิวเลยถ้าใครนุ่งผ้าขาวม้าเป็นไงอาจจะหลุดไปได้นะคะพัดปลิวไปเลยระมัดระวังนะคะลมทะเลมีคลื่นจัดนะคะต่อไปแบบที่6ทะเลมีคลื่นจัดมากจัดแล้วก็จัดมากอีกนักเรียนอันนี้ออกเรือไม่ได้แล้วนะคะความสูงของคลื่น4ถึง6เมตรนักเรียนเมตรหนึ่งตั้ง100เซนนะคะนักเรียนดู600เซนตั้งเท่าไหร่คลื่นสูงอันตรายนะคะ very round นะคะทะเลมีคลื่นจัดมีอีกไหมนักเรียนคิดว่ามีอีกมีคลื่นใหญ่อีกนะใหญ่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อเรียกกันนะคะในการแบ่งนะคะใหญ่แล้วนะข้อที่6ต่อไปอันที่7ทะเลมีคลื่นใหญ่นะคะมีคลื่นใหญ่ high ความสูงของคลื่นนักเรียน6ถึง9เมตรนะคะ 6.00 ถึง 9.00 เมตรก็คือมีคลื่นใหญ่นะคะนักเรียนดูเรือเป็นไงมีโอกาสจมได้นะครับเปิดพัดพลิกคว่ำไปได้นะคะต่อไปข้อที่8นะคะดูลักษณะคลื่นใหญ่กว่านี้อีกนะนักเรียนมีคลื่นใหญ่แล้วใหญ่มากเราไปดูมีคลื่นใหญ่มาก very high นะคะvery high ความสูงของคลื่น9ถึง14เมตรนะนักเรียนความสูงของคลื่นเท่ากับบ้านนะนักเรียนสูงเท่าบ้านเท่าตึกนะคะ14เมตรยังมีอีกอันนึงนักเรียนเราเรียกว่าคลื่นใหญ่จัดมากนะคะเขาไม่ได้ใช้ภาษาคลื่นยักษ์นะคะทะเลมีคลื่นใหญ่มากนะคะใหญ่มากใหญ่จัดมากนะคะต่อไปอันที่9อันสุดท้ายนะทะเลมีคลื่นใหญ่แล้วก็จัดมากนะคะใหญ่จัดมากหรือเขาเรียกว่าทะเลบ้านะคะphenomenal นะคะความสูงของคลื่นสูงกว่ามากกว่า14เมตรนะคะคลื่นยักษ์ซึนามิจัดอยู่ในกลุ่มนี้คลื่นใหญ่แล้วก็จัดมากถ้าใหญ่กว่านี้เขาก็ยกให้เป็นทะเลคลื่นใหญ่แล้วก็จัดมากนะคะหรือทะเลบ้าแล้วนะคะแฟนแบ่งออกเป็นในการบอกคลื่นนะนักเรียนมีอยู่ตั้ง9แบบด้วยกันนะคะในการบอกลักษณะของคลื่นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนักอุตุนิยมวิทยาในการเกี่ยวกับความดันอากาศอีกอันหนึ่งนะเขาจะเขียนลงไปในไหนในแผนที่อากาศเคยเห็นไหมเคยนะเราไปดูแผนที่อากาศอันนี้เสร็จหรือยังนักเรียนดูอันนี้เป็นแผนที่อากาศนะคะเขาก็เอาอะไรเอาแผนที่โลกนั่นแหละมากางเข้าไหนไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์นะนักเรียนดูสัญลักษณ์มี L มี S L คืออะไร L คือศูนย์กลางบริเวณความดันอากาศต่ำนะคะเราอยู่ในที่ความดันอากาศต่ำถ้า S ตัวนี้คือ
ความดันอากาศสูงนะคะนี่ไทยแลนด์เพื่อนเขาจะมีเพื่อนเราจะดูเฉพาะประเทศไทยเราที่เดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องรู้ดูไปทั่วดูเพื่อนบ้านของเรานะคะอันนี้จะไปเขาก็จะทำออกมาอันนี้ก็จะเป็นแผนที่อากาศแผนที่แสดงความดันอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตัว S ตัวนี้ก็หมายถึงบริเวณที่มีความดันอากาศสูง L ตัวนี้ก็คือบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเราสามารถดูได้ที่ไหนความรู้พวกนี้นักเรียนเราสามารถที่จะอุตุนิยมวิทยานักเรียนสามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.tsmd.go.th TSMD ย่อมาจาก Thai Meteorological นะคะตัวย่อ D ก็คือ Department นะคะนี่คือตัวย่อกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปก็จะมีความรู้ต่างๆมากมายที่นักเรียนจะไปศึกษาเอานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้ในเนื้อหากี่หน่วยมาแล้วจบทั้งหมดในม .1 5หน่วยด้วยกันนะคะก็คือหน่วยที่1เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกพืชหน่วยที่2ก็คือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารหน่วยที่3ก็คือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่หน่วยที่4เรื่องพลังงานหน่วยที่5ก็คือบรรยากาศของเรานะคะอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานักเรียนหนังสือที่เราครูให้นักเรียนซื้อมาอยู่มีอยู่4เล่มใช่ไหม4เล่มนี้นักเรียนเก็บไว้อย่าเอาไปทิ้งนะอย่าไปให้ใครเรายังต้องใช้อีกตอนอยู่ม2ม3จนจบช่วงชั้นที่3นะคะเราอยู่ช่วงชั้นที่3หนังสือนี้เรียนเป็นช่วงชั้นนะไม่ใช่เรียนเป็นมนะอย่าทิ้งนะไม่งั้นนักเรียนปีหน้าไปพบกับครูม2นักเรียนต้องซื้อใหม่อีกก็จะใช้4เล่มนี้อีกไปจนถึงม3รักษาให้ดีนักเรียนอย่าให้ขาดนะคะบางคนเป็นไงแล้วปกหายไปแล้วนะคะไม่รู้ใครให้น้องไปฉีกเล่นแล้วนักเรียนอย่าใส่ปกใส่กระเป๋าไว้ให้ดีนะคะเก็บเอาไว้เราก็จะใช้ไปจนถึงม3นะคะนักเรียนครูก็ขอให้นักเรียนเป็นไงสอบผ่านได้เกรด 3.5 เกรด4กันทุกคนนะคะเกรด0เกรด1อย่าให้มาเยือนเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนได้ 3.5 ถึง 4 กันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็พอเพียงเท่านี้นักเรียนสวัสดีค่ะ